นี่คือผมเจอตัวอะไรอิมเพรสอีกตัวนึงเหรอแจ็คพอตปะเมื่อกี้คือเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอน่าจะยากนะเอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้ในเกมโลบล็อกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Hub of Dream กันอีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วฮะมันคือ Entrance หรือว่าที่รู้จักกันในนาม Doors Floor 2 Fanmade นั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาทำการอัปเดตมาอีกแล้วอัปเดตถี่จริงๆให้ตายเถอะแล้วน้องๆพี่มาบอกว่าพี่พลครับเขาอัปเดตมารอบนี้น่าสนใจมากๆซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าเขาอัปเดตอะไรมาเพิ่มกันบ้างนะฮะมาถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมอยู่ในรถไฟฟ้ามาหานะเธอจุ่มหน้าลงไปแล้วก็เข้ามาในตัวเกมก่อนอื่นเลยผมขออ่านนิดนึงนะว่ามันมีอัปเดตอะไรมาบ้างโอ้ทำไมมันยาวเงี้ยเอ้ยเขาบอกเขาใส่จัมป์สแกร์มาถึง4จัมป์สแกร์แล้วนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูทุกจัมป์สแกร์เลยมีฉากไล่ฉากใหม่เอ้ยน่าสนใจผมเคยบ่นไปว่าทำไมเขาไม่เพิ่มฉากไล่หรือเปลี่ยนฉากไล่ให้มันดีๆเอ้ยนี่เขาเปลี่ยนมาแล้วนะไปดูกันแล้วก็มีช่วงเริ่มเกมที่แบบทำใหม่ด้วยนะฮะลิฟต์ล่วงหล่นลงมาเหมือนต่อจากภาคหนึ่งของเกม Official ไงเพราะว่าตอนจบของ Official มันคือลิฟต์หล่นลงมาใช่ไหมอันนี้เขาแบบเอ้ยทำเหมือนต่อมาหล่นเข้ามาในเหมืองอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการใส่ระบบเช็คกิ้งหรือระบบสั่นเข้ามานะฮะใส่ข้อความตายใหม่ๆด้วยนะครับใส่มาเยอะมากแล้วเนี่ยมีตัวที่ชื่อว่าเนิร์ดด้วยนะฮะเป็น Entity ที่คุณจะมีโอกาสได้เห็นเนี่ยแค่1ใน125นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย0.008% โอ้ my god จะไปเจอไหมเนี่ยใครเจอคอมเมนต์บอกด้วยนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีพรีฟอร์มของเจ้ากาดเดียนก็คือมีชื่อว่ากาดดิโอสแล้วก็เดฟเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอบ่อยขึ้นนะฮะเขาเหมือนปรับให้มันเจอบ่อยมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดเราเล่นโหมดฮาร์ดยิ่งบ่อยนะครับอะไรประมาณนี้ระบบยากเขาบอกว่าทุกๆมอนสเตอร์เนี่ยจะอยากให้เราตายนะครับเอ้ยอันนี้รู้อยู่แล้วแล้วยิ่งกรีดเนี่ยจะโผล่มาบ่อยมากเพราะฉะนั้นห้ามโลภเด็ดขาดนี่การแต่งห้องใหม่ๆด้วยโอเคผมลุยละไปเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปสัมผัสกันว่ามันมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปบ้างโอ้เพลงนี้ยังมันผมโหวตเล่นฮาร์ดไปเลยนะฮะไม่รอช้าเฮ้ยเลิฟหล่นลิฟหล่นใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยขาเราจุ่มลงแรงแล้วนะเราขยับตัวไม่ได้นะฮะนี่นี่ลิฟหล่นลิฟหล่นลงมาเมื่อกี้เหมือนผมซูมอยู่ไกลไงมันเลยไม่เห็นมันต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะมีฉากนี้เพิ่มเข้ามานะฮะอ๋อแล้วก็มาออกตรงนี้เราโดนเตะออกมาปะไม่ได้โดนเตะออกมาแต่เราโดนล็อกฮะเราโดนล็อกจอเขาบังคับให้เราเล่นแบบเป็นมุมมอง first person เท่านั้นแล้วนะฮะห้องเริ่มต้นด้วยห้อง101นะครับผมไม่ค่อยกล้าเก็บของเท่าไหร่เลยเอ้ยปกติมันมีห้องนี้ปะผมไม่เคยสังเกตเลยฮะแต่เป็นว่าจุดหลบเฮ้ยเดี๋ยวนี้หลบเป็นอย่างนี้ถอดหัวมาหลบเหรอมาเราไปเลยฮะห้อง101เฮ้ยเสียงสยองจังอะไปต่อไปต่อเฮ้ยมาถึงเจอเดฟเลยเหรอโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาทำได้หลอนขึ้นเยอะเลยอ่ะและเดฟแม่งโคตรเดอะแฟลชเก็บเขาเพิ่มมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมืดเกินเกือบล่วงด้วยแม่งผมกำลังคิดอยู่ว่ามันไม่น่าจะเจอตั้งแต่อันแรกที่เก็บนี่คือเราเจอกรีตั้งแต่อันแรกที่เก็บเลยนะเดี๋ยวไม่ก็โอ้โหเกือบตายโอ้เขาปรับให้โหดมากเลยเนี่ยผมไม่กล้าเก็บของแล้วว่ะผมขอเก็บหัวใจแล้วกันโอ้เจอห้องที่มีไซเลนต์อีกห้ามขยับห้ามขยับโอ้พอเป็นมุมมองแบบนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะเฮ้ยหัวใจเก็บดีไหมเนี่ยต้องฮึบป่ะเนี่ยขอฮึบแล้วกันฮึบตายรอด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 เฮ้ยห้องใหม่โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้อะไรอ่ะโอ้ห้องใหม่ห้องใหม่เฮ้ยอลังการจัดจัดนี่คือห้องนอนของเดฟป่ะทำไมสีมันน้ำเงินน้ำเงินว้าวทำอะไรได้ป่ะครับผมอยากรู้อ่ะมีแค่นี้หรอขอขึ้นไปดูสูงๆหน่อยโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะฮะเพิ่มฉากใหม่เข้ามาโอเคไปห้องต่อไปเลยครับ
นี่ก็อันใหม่ไม่เคยเห็นเลยโอ้อัปเดตเยอะนะใช่เล่นใช่เล่นผมอยากเจอตัวใหม่อ่ะอยากรู้ว่าตัวใหม่มันทำอะไรไอตัวที่มันบอกว่าชื่อเนิร์ดเด็กเนิร์ดเหรอ118ถ้าผมกรีดก็ขออภัยนะกลัวจริงฮึบเฮ้ยห้องใหม่อีกแล้วประตูฝั่งตรงข้ามมันปิดอ่ะฮะอะไรอ่ะอะไรวะมิกกี้ตกใจจริงคือมันไม่น่าจะโดนจัมป์สแกร์อะไรใครมันกระซิบข้างหูโอเคไปต่อผมเก็บพยาบาลดีไหมขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้ผมโดนอะไรใช่ไหมมันต้องมีอะไรจัมป์สแกร์แน่เลยไฟแตกอารมณ์แบบเหมือนไอตัวอย่างทีเซอร์ของเกมดอร์ฟลอทัวที่เจอเดฟแล้วไฟแตกอะ136เสียงอะไรอะเสียงยังกับอายเสียงยังกับอายเกิดอ๋อประตูอะไรเอ่ยเราถึงจุดที่เขาบอกว่าจะมีนิวเชสหรือว่าการไล่ล่าแบบใหม่ใช่ไหมมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ให้เราตื่นเต้นบ้างนะฮะป่ะลุยเปิดสิไม่เปิดด้วยฮะอะไรอ่ะสวัสดีครับนี่คือบ้านเดฟป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะของใหม่อ่ะไม่กล้าเดินอะไรวะเนี่ยไปไงอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โอ้วิ่งวิ่งวิ่งครับพี่น้องวิ่งโอ้มันมีทางล้มทางอะไรด้วยเหรอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าต้องไปทางไหนทางมีแสงนำทางโอเคเอาชิปเป่งละวิ่งผิดทางแน่ๆเลยผมวิ่งผิดทางโอ้ยังทันใช่ไหมยังทันใช่ไหมนี่ทางแสงนำทางแสงนำทางไกดิ้งไลท์ไกดิ้งไลท์โอเคถูกทางไหมเนี่ยถูกแหละถ้าไม่ถูกตายเอ้าผมไม่ได้ดูทางเมื่อกี้ที่เป่งแล้วไม่เห็นมีแสงเลยไม่เห็นมีแสงนำทางเลยเอ้าถูกทางเหรอนี่คือเรารอดปะดูเหมือนว่าเกมโค้ดจะเออร์เลอร์สรุปเมื่อกี้ผมเจอบั๊กเขาบอกว่าให้เราเกิดฟรีถ้าเกิดเราเจอโค้ดแบบนี้แล้วเขาบอกว่าให้เราเกิดฟรีแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาวงเล็บบอกเราอยู่ว่าเราไม่สามารถเกิดฟรีได้ในดอชั้น150และในการไล่ล่าแต่เมื่อกี้เราติดบั๊กในการไล่ล่าแต่เขาบอกว่าจะให้เราเกิดฟรีโอ้เศร้าใจห้องมืดอีกอะกระจกแตกไอ้กระจกโคมไฟแตกประจำเฮ้ยผมเจอว่ะโอกาสไอ้ตัวนี้คือ 0.008% ป่ะไอ้1ใน125ที่เราจะเจอไอ้เนิร์ดเนี่ยนี่คือตัวเนิร์ดใช่ไหมอ่ะให้หัวใจแกเอาไปหัวใจ1ดวงนั้นไปนะอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าเนิร์ดคืออะไรอีโมจิเนิร์ดนี่เองเฮ้ยได้เห็นห้องนี้แบบชัดๆแล้วโอ้นี่เป็นอีกหนึ่งห้องที่ผมไม่เคยเห็นนะสวยอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยตายให้ดูทีเดียวตอนนี้เล่นก่อนเอาให้จบจุดเริ่มต้นใช่ไหมมาลุยนี่มันแบบมันเหมือนซีกเลยนะแต่เป็นตัวใหญ่ๆไหนไงเห็นซีกมาเลยโอ้ยแสงนำทางแสงนำทางหาแสงหาแสงมองหาแสงนะฮะหาแสงสีฟ้าเข้าไว้มองขวาไม่มีผมไปซ้ายเลยมองซ้ายไม่มีไปขวาอันนี้คือถูกทางแล้วใช่ไหมน่าจะใช่แหละทางนี้เหร
ต้องไปทางไหนอ่ะมีพิษมีพิษยากเหมือนกันนะนี่ไงทางออกคราวนี้รอดแล้วใช่ไหมเอ้ยคราวนี้รอดโอเคต่อไป150แล้วเรามาดูกันว่า150จะเป็นยังไงนะฮะในเวอร์ชันที่อัปเดตนี้ว้าวก็ยังมีหอกให้เราเก็บเหมือนเดิมนะยิงเลเซอร์เลยมาถึงยิงเลเซอร์จิ้วๆใหญ่เลยเปลี่ยนสีแล้วเก็บหอกเหมือนเดิมนะครับโอเคตรงนี้เหมือนเดิมไปเลยโอ้แต่เหมือนเห็นชัดขึ้นป่ะดูดิใช่ไหมพอเป็นมุมมองนี้ก็สยองเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเก็บหัวหอกตรงนี้มามีคำอธิบายเหมือนเดิมนะผมทำเลยปั๊บปั๊บปั๊บสามชิ้นนะฮะแล้วก็เอามาจิ้มมันถือให้เรียบร้อยไปขยับได้ยังไงใช้ไปครบ3อันแล้วจะได้แล้วนะฮะมันอีเนาะมือมันเราไปต่อเลยครับไม่รอช้าละไปเลยห้องนี้เหมือนเดิมนะอุ้ยตกใจไปยาวๆเลยที่เหลือที่น่าลุ้นก็คือไม่รู้ว่าฉากไล่รอบที่2จะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันโอ้ยห้องไล่นี้อันนี้น่ากลัวจังอะโอ้น่ากลัวมากอะไรวะเนี่ยฮะมืดจังอะมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ห้องไล่แล้วเราเจอไซเรนด้วยเหรออ๋อโอเคอ๋อเอาอันนี้มาอยู่ที่รอบ2นะครับการวิ่งแบบนี้นะเหมือนนั้นเก่าเหมือนนั้นเก่าทุกคนไปจุกครับจุกวิ่งครับพี่น้องมาเรามาดูกันว่าทางเผื่อเปลี่ยนนะไป access granted เหมือนเดิมวิ่งมาทางนี้นะฮะมีกำแพงมีปุ่มให้กดไหมโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคเฮ้ยแกนแสงนำทางโอ้การกระโดดแบบนี้แอบดูยากเหมือนกันนะฮึบ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 เหมือนเปลี่ยนมุมมองการกระโดดแอบก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งไปครับแล้วก็ไกดิ้งไลท์อยู่บนมีตู้ไข่กล้วยไกดิ้งไลท์บายบายเจอกันเฮ้รอดมาละโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษเปลี่ยนไปนะครับงั้นผมสปีดรันไปต่อเลยนะเผื่อถ้าเกิดไม่มีอะไรอัปเดตไปจนถึงฉากจบหรือเปล่าเราไปดูฉากจบเลยเลย199แล้วก็มาถึงที่ห้องสุดท้ายนะฮะเหมือนเดิมเลยหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วที่นี่มีคลิกคราฟโบรอยู่เหมือนเดิมโอเคเข้าไปเลยคุณตามฉันมาเป็นครั้งสุดท้ายทุกครั้งที่คุณตามฉันมาฉันได้รับพลังฉันมีทางเลือกสำหรับสิ่งที่ควรทำกับพลังดังกล่าวฉันสามารถใช้มันเพื่อสิ่งที่ดีหรือฉันอาจจะใช้มันเพื่อปีศาจส่วนนี้ไม่ใช่ของจริงฉันทำให้ใจของคุณเห็นมันฉันยังได้รวบรวมเพื่อนที่คุ้นเคยพวกเขาไม่ตื่นเต้นเกินไปที่จะเห็นคุณอีกครั้งหรอกคราวนี้ฉันให้ศักยภาพเต็มที่ของพวกเขาและฉันจะให้แน่ใจว่านี่คือจุดจบของคุณแทรกรีบใส่ซุ่มโจมตีใส่รูปแทรกหาใส่ไม้ใส่กลีภาษาไทยก็แฮดีนะนี่เป็นภาพสุดท้ายของคุณในชีวิตฉันคือไกดิ้งไลท์จ้าซึ่งสุดสำหรับตอนนี้เอาละฮะก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะอันนี้ก็แอนแบบภาษาไทยให้ดูนะขำๆดีเอาละครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฉากตายฉากพลาดทั้งหมดนะฮะมาไปดูกันฉันอยากตายฆ่าฉันทีเด็บมาเด็บมาเด็บมามาดูหน้าเด็บกันHa ha ha!
มันเหมือนเป็นจัมป์สแกร์ที่ไม่ค่อยลงทุนเลยมันดูแบบโลคุณภาพไงไม่รู้นะตายเลยตายแล้วตายแล้วตายด้วยกรีดแล้วไหนจัมป์สแกร์ไม่มีนี่ทำไมโอ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 ทำไมเออเลอร์โค้ดอะไรเราตายด้วยกรีดเราไม่ได้ตายด้วยเออเลอร์ตายด้วยตัวนี้อ่ะต่อไปเราจะต้องตายด้วย Silence หรือ Impost ใช่ไหมไปไปไปเก็บของละหาห้องมืดหาห้องมืดนี่ไงนี่ไงพูดถึงห้องมืดก็เจอเลยว่ะมาขอตายหน่อยจะเดินให้ตายนะเดี๋ยวผมไปฉากตายฉากสุดท้ายก็คือฉากที่โดนการ์เดียนและกาดิโอสไล่แฮะนี่คือผมเจอตัวอะไรอินโพสอีกตัวนึงเหรอแจ็คพอตป่ะเมื่อกี้คือเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอน่าจะยากนะอ๋อมันคืออินโพสเขาบอกว่าการที่เราย้ายห้องแต่ละห้องแบบเร็วเร็วมากๆนะฮะจะมีโอกาสเจอมันนะฮะเขาบอกว่าในฮาร์ดโหมดเนี่ยระดับยากคือมีโอกาสเจอมัน3ครั้งนะครับโอเคในที่สุดเราก็จะมาฉากตายสุดท้ายกันแล้วนะฮะมาเรามาดูกันนะครับไปนี่มันคือไอ้ตัวนี้ไหนขอดูตัวมันชัดๆกันหน่อยอยู่ไหนวะไหนไหนอ่ะเห็นมาวิ่งไล่เลยอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรวิ่งไล่เลยนี่ทรายอะไรผมอยากตายอะไรกันเนี่ยลองวิ่งไปตามทางก่อนแล้วกันลองวิ่งผิดทางต่อไม่ตายแล้วให้เราวิ่งแบบวิ่งหนีแบบตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมมันไม่มีตายอ่ะอุตส่าห์เล่นมาตั้งไกลเพื่อจะทำฉากตายให้ทุกคนได้ดูไม่ก็เอาละครับทุกคนสำหรับ Hub of Dream ในเวอร์ชั่นที่เขาทำการอัปเดต Door Floor 2ใหม่ล่าสุดก็มาเล่นให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะฮะโอเคมีฉากไล่ใหม่มีเจอตัวละครใหม่ๆมีความลับใหม่ๆที่ผมเหมือนจะหาเจอได้ครบป่ะในคลิปนี้คลิปเดียวถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ Almond Bond Channel นะฮะฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ